เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าเซอร์คัสเบบี้จากในเกม Five Nights at Freddy's กันนะครับโยสิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปรวมร่างหลอนๆกันนะครับผมแม่คิดถึงกันไหมคิดถึงนะอย่างที่บอกไปก่อนอันนี้นะครับผมว่าถ้าไม่ผิดพลาดก็จะทำเป็นคลิปรวมร่างหลอนของเจ้าเซอร์คัสเบบี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วร่างหลอนของมันนี่มีไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีน้องๆหลายคนรีเควสต์มาเยอะมากนะครับผมลองจากนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าบอลล่านะครับแต่เมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าเซอร์คัสเบบี้เป็นไงว่าแบบเหตุการณ์ตอนที่อลิซาเบธถูกสังหารมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าเซอร์คัสเบบี้พอดีเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยมารวมร่างหลอนของเจ้าเซอร์คัสเบบี้ไปเลยน่าจะดีกว่านะครับผมเป็นไงคุณผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายคลิปใหม่ดีขึ้นไหมคือจริงๆมันก็เป็นห้องผมแหละนะครับผมแต่ว่าตรงที่ผมนั่งอยู่จริงมันเป็นโต๊ะทำงานซึ่งผมรู้สึกว่ามันบ้างหลังมันมีแบ็กกราวด์เยอะเกินไปหรือเปล่าวะก็เลยเปลี่ยนย้ายมาถ่ายอีกมุมนึงแทนนะครับผมแต่ก็เป็นห้องเดียวกันแหละรู้สึกว่าข้างหลังนี้มันจะคลีนๆมากกว่าน่าจะดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมรู้สึกยังไงชอบแบ็กกราวด์แบบนี้หรือว่าแบ็กกราวด์แบบเดิมนะครับผมคอมเมนต์บอกผมมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับและร่างของเรามันจะมีร่างอะไรกันบ้างก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครกับช่องต่อมิ้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็มาชมกันเลยครับ1 Circus Babyเจ้าเซอร์คัสเบบี้นะครับผมก็จะเป็นหุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ใช้เอนโดสเคเลตันแต่จะใช้โครงเหล็กเยนโดสเคเลตันแทนนะครับผมซึ่งโครงเหล็กเยนโดสเคเลตันเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ตัวเฉพาะหุ่นเนี่ยสามารถลักพาตัวเด็กได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่พื้นฐานของเจ้าเซอร์คัสเบบี้นั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์ในรูปร่างของนักร้องผู้หญิงถือไมโครโฟนที่มือด้านซ้ายถักผมทวินเทลตัวของเธอนั้นจะมีสีสดใสเน้นไปในโทนสีส้มขาวตลอดร่างกายของมันนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์สวมรองเท้าสีส้มใส่กางเกงสีขาวและใส่กระโปรงสีส้มเช่นเดียวกันกับสีเสื้อและก็สีผมของมันบริเวณมือทั้งสองข้างของมันนั้นจะมีทั้งหมด5นิ้วเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นมากกว่าหุ่นซีรีส์เก่าบริเวณโครงหน้าของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ที่แต่งหน้าเลียนแบบตัวตลกปากฉีกยิ้มกว้างมีฟันซี่เล็กอยู่ในปากทาแก้มและจมูกสีแดงดวงตากลมโตใต้ตาสีเขียวสดใสมีขนตางอนและก็เชือกมัดผมของมันก็จะเป็นสีฟ้าความพิเศษของเจ้าเซอร์คัสเบบี้นั้นก็คงจะเป็นตัวบอดี้ของมันครับเพราะถ้าหากผู้ชมสังเกตดีๆแล้วก็บริเวณโครงใบหน้าของมันนั้นก็จะมีรอยแยกต่างๆอยู่ปลายเพื่อให้ตัวมันนั้นสามารถเปิดหน้าและเห็นโครงเหล็กยินโดสเกตันข้างในได้เช่นเดียวกันกับส่วนบริเวณกลางลำตัวที่ตัวมันนั้นถ้าหากว่ามีเด็กๆเข้ามาใกล้แล้วก็กลไกภายในตัวของมันก็จะทำงานและจับเด็กคนนั้นเข้าไปในตัวหุ่นอย่างรวดเร็วซึ่งตัวผมก็ไม่อาจเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเขาถึงออกแบบให้เจ้าเซอร์คัสเบบี้ที่มันแบบมันสามารถเปิดหน้าได้แบบนั้นผมมองว่ามันไม่ได้จะลงใจนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามองในแง่ของแบบการตลาดนะครับผมมองว่าเด็กที่จะมาเจอหุ่นตัวนี้แล้วมันเปิดหน้าแบบนี้มันดูออกจะหลอนไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของเทคนิคก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าบำรุงรักษาตัวหุ่นก็ได้เพราะถ้าเป็นหุ่นซีรีส์เก่าๆเนี่ยการจะบำรุงรักษาบางทีจะต้องแบบถอดโครงที่ว่าเป็นตัวบอดี้ของมันก่อนทั้งหมดเลยจะเห็นโครงเหล็กโดนสกิตตั้งข้างในได้นะครับผมแต่ว่าเจ้าเซอร์คัสเบบี้เนี่ยมันเป็นหุ่นแบบหุ่นเย็นโดนะครับผมไม่ต้องถอดทั้งตัวก็ได้อาจจะแบบเปิดระบบบางส่วนแล้วทำให้ใบหน้าของมันเปิดเพื่อให้เห็นโครงเหล็กด้านในแล้วก็อาจจะบำรุงรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมเดาตามความเสี่ยงส่วนตัวของผมนะครับผม 2. Nightmare Circus Babyเจ้าในแม่เซอร์คัสเบบี้นั้นก็จะมีรูปร่างและลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าเซอร์คัสเบบี้แต่เป็นในลักษณะของอสูรกายที่อย่างกับว่าหลุดออกมาจากฝันร้ายตัวของเจ้าในแม่เซอร์คัสเบบี้นั้นจะมีรอยชำรุดตลอดทั้งลำตัวและหนักมากๆช่วงบริเวณขาด้านซ้ายของมันที่จะเห็นว่าตัวบอดี้บริเวณขาด้านซ้ายของมันได้หลุดหายไปเพื่อให้เห็นโครงเหล็กเยนโดสเกตันด้านในบริเวณกระโปรงเสื้อแขนใบหน้าและก็หัวของมันมีรอยชำรุดอย่างหนัก
บริเวณมือของมันนั้นณตอนแรกที่จะเป็นนิ้วลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่ตอนนี้มันกลับเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมสีของมันยังคงเป็นสีขาวสลับกับสีแดงส้มแต่เป็นในโทนที่ซีดยิ่งกว่าเดิมส่วนบริเวณใบหน้าของมันนั้นก็ดูคล้ายคลึงกับร่างแรกแต่ดูแย่กว่าเดิมไปอีก10เท่ามีแผลอยู่เต็มใบหน้าจากตอนแรกที่เป็นฟันซี่เล็กลักษณะคล้ายกับฟันมนุษย์ในร่างนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นฟันซี่เล็กแหลมคมราวกับสัตว์ดุร้ายแทนครับดวงตาของมันที่ณตอนแรกเป็นดวงตากลมโตในตาสีเขียวสว่างสดใสในตอนนี้มันกลับเป็นดวงตากลมโบและในตาสีแดงสว่างดูน่ากลัวแทนเอาจริงร่างแรกก็น่ากลัวแล้วพอเป็นร่างไนท์แมร์นี่ก็ฝันร้ายสมชื่อเลยครับ ไม่อยากเจอในฝันเลยนะแบบเนี้ย 3. Stylized Circus Babyเจ้าสไตล์ไลท์ Circus Baby นะครับผมร่างนี้ก็จะเป็นมอดนะครับไม่ได้มีโผล่อยู่ในตัวเกมจริงๆนะครับผมโดยที่พื้นฐานร่างของมันก็ดูจะคล้ายคลึงกับร่างเจ้า Circus Baby ร่างแรกแบบเป๊ะๆแต่ก็ไม่เป๊ะนะคุณผู้ชมเพราะว่าในโมเดลนี้เขารีใหม่ทำให้มันดูมีความสมจริงหรือว่ามีความใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วก็ดูเป็นมิตรน่ารักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่พื้นฐานของเจ้า Stylized Circus Baby นั้นตัวของมันก็ยังจะคงสีส้มแดงขาวไว้เหมือนเดิมนะครับผมร่างนี้เห็นได้ชัดว่าตัวเธอเนี่ยจะสวมใส่ถุงเท้ายาวมาถึงหัวเข่าสวมกระโปรงสีแดงสลับส้มรูปทรงคล้ายกับดอกไม้ชุดของเธอจะดูมีลูกเล่นมากขึ้นและส่วนที่ทำให้ร่างนี้ดูน่ารักมากก็คงจะเป็นใบหน้าครับผมที่ตัวเธอนั้นจะดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นดูเป็นมิตรสดใสเข้ากับเด็กๆมากยิ่งกว่าเดิมดูที่ในใบหน้าของร่างนี้นั้นรอยยิ้มของเธอจะดูใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นครับตรงบริเวณตรงช่วงฟันที่นั่นในร่างแรกมันจะเป็นฟันซี่เล็กแต่ในร่างนี้นั้นมันก็จะเป็นฟันในรูปแบบของฟันมนุษย์เรียงต่อกันดูสวยงามทาแก้มและจมูกสีแดงดวงตากลมโตในตาสีฟ้าสว่างดูสดใสและส่วนผมของมันก็ได้ถักผมทวินเทลเหมือนเช่นเคยแถมเพิ่มเติมโดยการติดโบหูกระต่ายสีฟ้าสดใสอยู่ที่ผมทั้งสองข้างด้วยนั่นเองครับบอกเลยว่าร่างนี้ตารักจริงๆเลยไอ้เต้า 4. Doll Baby กูว่ากูชีพี่ชูมิดาเจ้า Doll Baby นะครับผมก็อย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นร่างที่ถูกมอดขึ้นโดยที่เอาร่างแรกของมันของเจ้า Circus Baby นะครับผมมาทำล้อเลียนกับเจ้าตุ๊กตาที่คนไทยน่าจะเรียกว่าตุ๊กตาโกโกวาของ Squid Game นั่นเองนะครับผมหรือที่ตัวมันเนี่ยเขาโครงก็จะเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆ เลยแต่ว่าเปลี่ยนจากที่ว่าตรงช่วงบริเวณชุดของมันจะเปลี่ยนธีมจากสีส้มแดงสลับขาวนะครับผมกลายเป็นสีส้มเหลืองซึ่งเป็นสีชุดเดียวกันกับเจ้าตุ๊กตาในซีรีส์เรื่อง Squid Game นั่นเองนะครับผมแต่ในร่างนี้เนี่ยใบหน้าของเจ้า Circus Baby หรือว่าเจ้า Doll Baby เนี่ยก็จะดูหลอนกว่าเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเธอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใบหน้าสีขาวโพลนตลอดทั้งหน้าเลยแล้วก็มีฟันซี่เล็กดูแหลมคมในปากเช่นเคยนะครับผมแต่ในร่างนี้ดวงตาของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นในตาสีเหลืองสว่างและที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเลยก็คือสีผมของเธอครับที่ณตอนแรกเป็นสีส้มแต่ในร่างนี้นาก็จะได้เปลี่ยนเป็นสีดำล้วนแทนบอกเลยว่าร่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวหรือว่าจะขำดีนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเจอในชีวิตจริงก็กูกลัวกูจีพี่ชื่อไม่ได้ห้าวินเทอร์สคัสเบบี้เจ้าวินเทอร์สหรือว่าที่ผมติดเรียกว่าวินเทอร์เลสนะครับผมร่างนี้ก็จะถอดมาจากโมเดลของเจ้าซาร์คัสเบบี้ร่างแรกแบบเป๊ะๆ เลยแต่เป็นในเวอร์ชันที่มันดูผุพังและก็ชำรุดหนักยิ่งกว่าเดิมโดยที่ตัวเจ้าวินเทอร์สซาร์คัสเบบี้นะครับผมก็จะมีรอยปะเหมือนกับรอยไฟครอบหรือว่าขมเหลาควันดำติดตลอดทั้งลำตัวของมันโดยที่สีตัวของมันนั้นก็จะดูมีความสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันคราบขมเหลาของควันที่ติดเต็มตัวมานานก็ทำให้ใบหน้าของมันดูชัดเจนและหลอนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตัวมันนานยังคงฉีกยิ้มกว้างทาปากแต้มแก้มและจมูกสีแดงมีฟันเล็กเรียงรายในช่องปากและจุดสำคัญที่ทำให้ร่างนี้ดูเด่นและดูร้อนอย่างมากก็คือดวงตาของมันครับที่ณตอนนี้เป็นดวงตากลมโตในตาสีเขียวสว่างจ้าให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าเรานานจะแอบในมุมมืดเพียงใดตัวมันก็ยังมองเห็นตัวเราและจับจ้องมาที่เราอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะครับ6Scrap Baby เจ้า Scrap Baby นะครับผมก็จะเป็นร่างที่ต่อมาจากเจ้า Circus Baby นั่นเองนะครับผมแต่เป็นร่างที่มันดูผุพังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจริงๆแล้วโมเดลของเจ้า Circus Baby เนี่ยผมมองว่ามันแทบที่จะต่างจากเจ้า Circus Baby ไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตัวมันจะมีบอดี้ที่เพียวมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตว่าเจ้า Circus Baby เนี่ยตัวมันหนามากเลยแต่พอมาเป็นเจ้า Scrap Baby ตัวมันกลับบางลงอย่างกับเป็นคนละตัวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมโดยที่พื้นฐานของเจ้า Scrap Baby เนี่ยผมก็ยังจะเป็นหุ่นยนต์
ผู้หญิงถักผมทวินเทลอยู่เช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าตัวมันนั้นจะมีบอดี้ที่ผอมแล้วก็เล็กลงกว่าบอดี้แรกเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ร่างนี้ก็จะเพิ่มเสริมความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นจากรอยชำรุดของมันที่มีตลอดทั้งลำตัวและหนักอย่างมากในช่วงบริเวณขาลำตัวและก็ใบหน้าของมันเช่นเดียวกับมือด้านขวาของมันครับที่ตอนแรกยังคงจะเป็นมือปกติแต่ในร่างนี้มันกลับเปลี่ยนเป็นตะขอหนามดูแหลมคมเหมือนกับว่าจะเอาไว้ใช้จับเด็กมาทำอะไรบางอย่างเช่นเดียวกับลำตัวที่ยังคงใส่กระโปรงสีแดงและเสื้อสีส้มอยู่แต่ก็กลับมีรอยชำรุดหนักอย่างมาและส่วนที่ผมยกให้ร้อนที่สุดในร่างนี้เลยก็คือช่วงบริเวณใบหน้าของมันครับที่ดูแตกต่างจากร่างแรกอย่างสิ้นเชิงโดยที่ร่างนี้นั้นก็จะมีความชำรุดอย่างมากตรงบริเวณใบหน้าทำให้เห็นโครงเหล็กยินโดสเกตันข้างในอย่างเด่นชัดดวงตาของมันที่ตอนแรกเป็นดวงตาดูกลมโตสดใสแต่ในร่างนี้ก็เหลือเพียงดวงตากลมโบ๋ในตาสีเขียวสว่างดูน่ากลัวแทนทรงผมของเจ้าสครับเบบี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยในร่างเจ้าสครับเบบี้เนี่ยทรงผมมันก็เหมือนจะเป็นแบบว่าทรงผมแบบตรงๆเป็นก้อนๆก้อนเดียวไปเลยแต่ในร่างของเจ้าสครับเบบี้เนี่ยทรงผมของมันก็ดูจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับสายเคเบิลสายไฟที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันมาพันต่อเป็นเส้นผมแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งพอพูดถึงร่างหลอนของเจ้าสครับเบบี้เนี่ยเจ้าสครับเบบี้ก็ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งร่างหลอนของมันไปตลอดกาลเลยนะครับผม7Starlight Scrap Baby เจ้า Starlight Scrap Baby นะครับผมร่างนี้ก็เป็นมอดนะครับที่ผมมองว่าเป็นมอดที่น่ารักมากๆเลยไม่รู้จะน่ารักหรือเปล่าดีนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าร่างนี้นะก็จะดูมีความเป็นการ์ตูนหรือว่าอนิเมะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ตัวมันเนี่ยก็จะดูมีความชำรุดน้อยกว่าร่างของเจ้า Scrap Baby แบบดั้งเดิมไปอยู่มากเลยนะครับผมจะมีความชำรุดแค่ตรงช่วงบริเวณเข่ามือด้านขวาของมันแล้วก็ตรงช่วงบริเวณใบหน้าเพียงเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ธีมสีของมันก็ยังคงเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับผมโดยที่สลับเป็นสีแดงส้มแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับช่วงมือด้านขวาของมันเนี่ยหน้าตอนแรกที่เป็นเหมือนกับตะขอเหล็กใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นมือที่เห็นโครงเหล็กยินโดสเกตันข้างในแล้วก็มีตะขอเหล็กแหลมคมเป็นหนามโผล่มาราวกับว่าจะไปงับอะไรบางอย่างนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ร่างนี้หลอนมากๆไม่ต่างจากร่างต้นฉบับของมันก็คือช่วงบริเวณใบหน้าหรือว่าดวงตาของมันนะครับผมในร่างนี้นั้นเนี่ยจะยังคงเห็นใบหน้าของเจ้าสครับเบบี้อย่างชัดเจนซึ่งดูคล้ายกับมนุษย์มากๆเลยนะครับผมแต่เปลี่ยนตรงเป็นช่วงรอยชำรุดบริเวณใต้ดวงตาแล้วก็ในตาแทนที่ราวกับว่ามันถูกไฟไหม้หรือถ้าเกิดมองผ่านก็เหมือนกับว่าเจ้าสตาร์ไลท์สครับเบบี้เนี่ยกำลังร้องไห้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมและดวงตาของมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นดวงตากลมโตที่ดูโบ๋และในตาสีเขียวสว่างดูสดใสและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันครับผมส่วนทรงผมของน้องนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับเจ้าสครับเบบี้เลยก็คือไม่ได้เป็นทรงผมแบบก้อนๆแล้วก็จะเป็นทรงผมทวินเทลสลับสีส้มฟ้าแดงดำแทนนะครับผมแล้วก็ติดโบหัวตายสีฟ้าอันใหญ่อยู่กลางหัวด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมอดที่ถ้าใครชอบเจ้าสครับเบบี้ก็นะชอบเจ้าร่างนี้เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมแล้วก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความชมมาที่นี้นะครับผมอย่างที่บอกร่างหลอนของเจ้าสกัสบีบี้มันมีมากขยันท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นร่างหลักๆที่โผล่ในซีรีส์จริงๆซีรีส์เกมอะที่เราเห็นกันก็จะมี2ร่างมันก็คือร่างของเจ้าสครับเบบี้แบบปกติแล้วก็มาเป็นเจ้าสครับเบบี้นะครับผมเป็นร่างของเจ้าสครับเบบี้ที่พังไปแล้วส่วนร่างอื่นๆที่ผมเอามามันก็เป็นส่วนใหญ่มันจะแบบเป็นมอดเช่นแบบไอตัวแบบโกโกวางก็ดูน่ารักดีนะครับผมเห็นเป็นเซตแบบเป็นของเซตสวิตเกมเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็อาจจะมีร่างหลอนๆร่างอื่นอีกที่ผมไม่ได้หยิบยกมานะครับผมถ้าผมตกหล่นตัวไหนไปคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เท่ากับผมยืนมือกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy อีกหรือว่าเป็นคลิปหลอนๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ